ขบวนเครื่องจักรกลและยานพาหนะนะครับจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภาัยแล้งจังหวัดยะลาเริ่มออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามโครงการร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยการส่งรถบรรทุกน้ําออกจากออกแจกจ่ายแก่ราษฎรและมีการจัดหาแหล่งน้ําขุดเจาะบ่อน้ําตื้นขุดสะกักเก็บน้ําตลอดจนขุดลอกคูคลองหนองบึงตามคําร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดยาลาตั้งเป้าหมายขุดเจาะบ่อน้ําตื้นประมาณ127บอ่อขุดลอกหน้าฝาย5แห่งสร้างฝายมีชีวิต2แห่งโดยจับมุ่งเน้นในพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นอันดับแรกทั้งนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ2,562จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำต้นแล้วเสร็จจำนวน30บ่อครับ